จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกลิ่นวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย ระหว่างที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นต้นคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุหลังจากนั้นก็เป็นคุณแม่หาเลี้ยงทั้งครอบครัวพอคุณแม่หาเลี้ยงได้สักพักหนึ่งก็น่าจะโหมงานหนักเป็นไข้แล้วการรักษาสมัยนั้นก็ยังไม่ได้ดีมากก็แม่ก็เสียไปทําให้รายได้ของครอบครัวลดลงแบบเยอะมากครับคุณพ่อก็ใช้มือข้างเดียวครับกับตาหนึ่งข้างครับหาเลี้ยงลูกสองสาท่านคุณโจชุนไปช่วงนั้นก็ทําทุกอย่างครับเพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้ในฐานะพี่คนโต เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องการเรียนเลยเขาคิดแค่ว่าเขาจะมีข้าวกินทุกวันหรือเปล่าสวัสดีค่ะถ้าเราไปติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองจีนนะคะก็พบว่ามีอัตราการก้าวกระโดดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็พบว่ามีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อมีนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาร่วมด้วยค่ะ สำหรับการมองจากผู้ประสบความสำเร็จที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเราก็เห็นในยะที่แตกต่างกันน่าสนใจในหลายวงการนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเมืองการปกครองในพรรคคอมมิวนิสต์นะ,ะผู้บริหารระดับสูงแบบสูงมากๆเราจะพบเห็นผู้หญิงไม่มากนะักแต่ว่าถ้าข้ามาฝั่งของการค้าการลงทุนเนี่ยโอ้ นักธุรกิจหญิงชาวจีนนะเป็นผู้บริหารองค์กรเป็นเบอร์หนึ่งเป็นซ e o อไม่ใช่แค่ดังในประเทศแต่ไปโด่งดังและประสบความสำเร็จในต่างประเทศเนี่ยมากมายเต็ไมไปหมดเลยในทุกระดับชั้นขององค์กรของหน่วยงานบริหารรวมทั้งในส่วนของหน่วยงานบริหารที่เป็นหน่วยงานของรัฐด้วย วันนี้ตอนพิเศษของมองจีนมุมใหม่เราจะเล่าตัวอย่างของผู้หญิงเก่งในจีนแล้วก็ประสบความสําเร็จมันมีทั้งจุดเหมือนแล้วก็จุดต่างนะคะจุดร่วมกันเนี่ยสอตอนนี้เราจะเสนอ4คนซึ่งมีร่วมกันก็คือเขาไม่ได้รวยจากมรดกของครอบครัวไม่ได้รวยจากทรัพย์สินที่พ่อแม่สร้างมาให้แต่ต่อสู้ฟันฝ่าขึ้นมาจนสําเร็จได้ด้วยกําลังความสามารถของตัวเองค่ะเรื่องราวชีวิตเธอเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ ทำให้คนอีกหลายๆคนเนี่ยมีความมานะเพิ่มมากขึ้นเพราะมันไม่มีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นเพคการศึกษานะคะเรียนต้องจบตรงสายมาเท่านั้นถึงจะทําธุรกิจได้ไม่จริงพื้นเพคเรื่องของตัวฐานะการเงินของครอบครัวอันนี้ก็ไม่ใช่แม้กระทั่งเรื่องของอายุค่ะคุณผู้ฟังหลายคนนะคะมาสําเร็จเอาหรือว่ามาเริ่มจริงๆงจังๆเอาสําหรับธุรกิจที่ต่อยอดได้เนี่ย อายุกเกินครึ่งชีวิตมาแล้วโตเป็นผู้ใหญ่มาแล้วและบางธุรกิจเนี่ยสำเร็จได้จากการเอาบทเรียนความล้มเหลวในอดีตของตัวเองมาสร้างธุรกิจใหม่เพื่อแก้ปัญหาให้กับคนอีกหลายๆคนค่ะวันนี้ขอเริ่มต้นคนแรกนะคะนักธุรกิจระดับหลายหมื่นล้านเป็นเจ้าของบริษัท l e n ส์เทคโนโลยีแล้วก็เป็นผู้ผลิตกระจกในหลากรูปแบบเพื่อป้อนให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ของโลกเลยนะคะคุณโจฉุนเฟย เธอเป็นซ e o ของบริษัท l e n ส์เทคโนโลยีที่เป็นผู้ผลิตกระจกหน้าจอมือถือหน้าจอนาฬิกาหรือว่าอุปรกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับแบรน์ระดับโลกนะเท s l a Microsoft Apple Samsung LG เหล่านี้ล่วนเป็นลูกค้าของเธอทั้งสิ้นค่ะดีไม่ดีนะคะพวกเราเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่อาจจะได้เป็นผู้ใช้สินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าของบริษัทเธอมาแล้วก็ได้ค่ะ เธอโตมาจากครอบครัวที่ยากลําบากมากยากจนมากแล้วก็อยู่ในวัยช่วง50เศษน,นะคะกว่าที่จะประสบความสําเร็จซึ่งบริษัทของเธอก็สามารถจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยก้าวทะยานเติบโตขึ้นมาอย่างโดดเด่นคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนจะคุยกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณโสภิตครับ คุณโจฉุนเฟยนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทเลนเทคโนโลยีเลนส์ที่ว่านั้นเนี่ยอยู่ในกล้องมือถือ Device อะไรต่างๆแล้วก็อยู่ในหลายอุตสาหกรรมด้วยก็จริงๆครับวันนี้ที่ที่อยากมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจแล้วกันครับให้กับคุณผู้ฟังรายการที่รู้สึกว่าเอ้ยเราเนี่ยตามเด็กยุคใหม่ไม่ทานเราตามเรื่องของไอยีไม่ทานเลยมีหลายเรื่องนะที่แบบว่าเขาคุยกันแล้วเราไม่เข้าใจอะไรเงี้ย คุณโจชนเฟยกับคุณลูซี่เพงเลยนะครับสองท่านนี้ครับคือเกิดปีคอสอเดียวกันนะครับแต่แค่คนละเดือนก็คือ1970ถ้าดูจากอายุอานามก็50ต้นต้นๆแต่สิ่งที่เขาทั้งคู่เหมือนกันก็คือว่ามีพื้นเพด,ด้านการศึกษาด้านครอบครัวที่ไม่ได้เรียกว่าแบบพอมีพอกินแล้วกันอยู่ตละระดับต่ำกว่าคำว่าพอมีพอกิน แต่ถ้าสมมุติว่าจะเล่าเรื่องคนแรกเนี่ยที่เป็นคนที่สามารถพลิกโลกทุกวันนี้ครับถ้าทุกคนมองว่าเอ๊ะใครนะคนที่ชื่อว่าโจชุนเฟยถ้าคุณผู้ฟังฟังรายการนี้อยู่แล้วขับรถอยู่กรอบกระจกรถนะครับที่เราดูเข็มไมค์การขับรถทั้งหลายครับหรือแม้แต่นาฬิกาแบรนด์ดังๆหรือกล้องถ่ายรูปแล้วก็หน้าจอโทรศัพท์ที่เราใช้กันเนี่ยที่เป็นกระจกเนี่ยครับซัมซุงหัวเว่ย oppo vivo รวมถึง iPhone ด้วยนะครับแล้วก็จอ i อ a d ด้วยคุณโจชุนเฟยครับ เกิดวันที่24พฤษภาคมนะครับปีตอนนั้นก็คศ1970นะครับอยู่ที่เมืองเซียงเซียงปนทนฮูนานประเทศจีนบ้านน่าจะยากจนข้นแค้นะครับถ้าเรามาดูที่ภูมิศาสก่อนแล้วกันนะครับตัวของพื้นที่เองครับถ้านับในช่วงปี1970ของคุณโจชุนเฟยเนี่ยครับช่วงนั้นนะครับจีนยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับการปฏิรูปทางเศรษฐกิจยังไม่มีเศรษฐกิจส่วนใหญ่นี้เป็นเกษตรกรรมล้วนๆเลยครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่คุณโจชุนเฟยอยู่เป็นเกษตรกรเนี่ยครับร้อยเป การที่เราจะซื้อผักซื้อผลไม้เนี่ยยังเป็นการใชห้หาบด้วยคนนะครับแล้วก็ข้ามภูเขาออกไปขายข้างนอกพอถัดมา10ปีโจชุนเฟยอายุประมาณ10-20เนี่ยครับเริ่มมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแล้ว เริ่มเปิดประเทศเริ่มมีการขนส่งสินค้าทางท่าเรือแต่ว่าเมืองคูนันที่คุณโจชุนเฟยอยู่ก็ไม่ได้มีท่าเรืออะไรขนาดนั้นนะครับนั่นหมายความว่าคุณโจชุนเฟยเนี่ยเริ่มเห็นรถบรรทุกแล้วรถบรรทุกเริ่มมาเข้ามาขนผักขนสินค้าเกษตรเข้าไปขายในเมืองเริ่มเห็นแล้วแต่การเล่าเรียนสมัยนั้นนะครับ เป็นถ้าบ้านเราก็คือเหมือนโรงเรียนที่เป็นเหมือนรั้วลวดหนามาครับมันจะเป็นเหมือนกับมีเสาสี่เสาแล้วกันแล้วก็มีหลังคามุงจากหรือมุงแฝงนี่แหละแล้วก็ไม่มีกําแพงนะครับเวลาลมพงลมพัดก็มีความเย็นความหนาวฝนสาดได้อันนี้คือเศรษฐกิจของเมืองเซียงเซียงที่หูหนาที่โจชุนเฟยอ,อยู่ยุคนั้น ถัดมาเมื่ออายุประมาณ20ต้นๆปลายๆเนี่ยมีการลงทุนต่างประเทศมากขึ้นช่วงปี1990ถึงปี2000เนี่ยก็มีหลายบริษัทเข้าไปลงทุนในประเทศจีนบริษัทต่างชาติที่มาเปิดธุรกิจในประเทศจีนเป็นบริษัทแรกครับหมายเลขจดทะเบียน04ตัวแล้วเลข1ครับก็คือเครือ C.P. ที่เรียกว่าเจียไต่กุ๊บนี่แหละคนไทยเราเนี่ยไปตั้งบริษัทในประเทศจีนเป็นบริษัทแรกแรกที่เป็นต่างชาตินะครับของประเทศจีนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีธุรกิจหลายธุรกิจอะเข้าไปเยอะขึ้น บริษัทดังๆของโลกที่เข้าไปอยู่ในนั้นถ้าเป็นเบอร์ต้นๆยุคนั้นก็คือโตโยต้าอิซูซุอะไรพวกนี้ครับนด้ากลุ่มบริษัทของญี่ปุ่นพอช่วงปี2000ถึง2010เนี่ยมีการลงทุนแล้วก็มีโรงพยาบาลสถานีอนามายัยอ่าเริ่มมีโรงเรียนซึ่งช่วงนั้นแหละครับเป็นช่วงที่คุณโจชุนเฟยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมองเห็นโอกาสบางอย่าง แต่ว่าด้วยสภาพบ้านด้วยสภาพความเป็นอยู่ของตัวคุณโจชุนเฟยเองเนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นอัต,ตคัดแล้วกันครับเพราะช่วงนั้นนะ่ะคือพ่อกับแม่เขา,ามีอาชีพก็คือเอาพวกต้นไผ่ครับที่มีเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมมาจาักสารขายเป็นพวกเก้าอี้เป็นหมวกเป็นฉลอมเป็นอะไรพวกนี้ครับ ช่วงชีวิตพลิกผันของคุณโจชุนเวยก็คือจะเกือบ20่สบแบบสช่วง20ประมาณนี้คุณพ่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่เอาสินค้าเนี่ยครับไปส่งให้ลูกค้าทําให้ตาบอดแล้วก็เสียนิ้วมือไปอหลังจากนั้นก็เป็นคุณแม่หาเลี้ยงทั้งครอบครัว พอคุณแม่หาเลี้ยงได้สักพักหนึ่งก็น่าจะโหมงานหนักเป็นไข้แล้วการรักษาสมัยนั้นก็ยังไม่ได้ดีมากก็แม่ก็เสียไปทําให้รายได้ของครอบครัวลดลงแบบเยอะมากครับคุณพ่อก็ใช้มือข้างเดียวครับกับตาหนึ่งข้างครับหาเลี้ยงลูก2อสาท่านคุณโจชุนไฟช่วงนั้นก็ทําทุกอย่างครับเพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้ในฐานะพี่คนโตครับสุดท้ายก็จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วก็มาหาเพื่อนพ่อครับเดินทางเนี่ยด้วยรถของคนในหมู่บ้าน แล้วก็เดินเท้าเข้าเมืองเมืองหนึ่งครับชื่อเมืองเซนเจนเซนเจนเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านั้นตั้งเสี่ยวผิง<แ>ก็ได้วางแผนที่จะพัฒนาซึ่งเดิมทีสภาพเดิมก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่จนๆไม่ได้มีอะไรม<ด>ากมายนะในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ก็ต้องทําให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพตามนะว่าจีนยังไม่เจริญแล้วมันมก็มีความ,ย,มยากลําบากอย่างมากๆแต่ว่าเซนเจนเนี่ตอนที่คุณโจเดินทางไปเนี่ยเริ่มมีพวกโรงง,งานอุตสาหกรรมแล้วถูกไหมคะ เริ่มมีแล้วครับเาเป็นช่วงประมาณปีเกือบเกือบหนึ่งเก้าเก้านยครับหนึ่งเก้า่หงเก้าแปดหช่วงนั้นค,คนที่พ่อเขาฝากเนี่ยคือเขาใช้วิธีนี้ครับสมัยก่อนเขียนจดหมายทัรเลขส่งไปหาเพื่อนซึ่งเพื่อนคนนี้คือเพื่อนที่สมัยเป็นฐานเกณฑ์ด้วยกันร,รัฐบาลจีนประกาศเรื่องของพื้นที่เศรษกิจซึ่งตรงนั้นนะครับ พอท่านประธานดีเขาก็ประกาศตรงสเสริญเจิญพ่อเขาก็ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้วก็วิทยุเนี่ยครับก็เลยคิดว่าถ้าให้คุณโจโนเนี่ยไปอยู่กับเพื่อนตัวเองก็จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าลําพังถ้าอยู่กันโอ้โหลูกสองสามคนเนี่ยน่าจะเลี้ยงไม่ไหวก็เลยให้ลูกไปเรียนมหาหลัยที่นูน่นแล้วอยากให้ลูกเนี่ยได้ไปเรียนต่อ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเองเนี่ยให้ค่าเทอมลูกนะครับสิ่งที่ตัวเองให้ก็คือเหมือนให้แค่โอกาสละกันส่วนเงินเนี่ยให้ไปหาเอาข้างหน้า <c oughs> ก็เลยเขียนเทโลเล่ไปครับไปฝากฝังเพื่อนคนหนึ่งไว้ซึ่งเป็นพนักง,งานนะครับเปิดปิดประตูโรงงานคือให้ไปอยู่ที่นั่นเป็นเหมือนนิคมครับที่มีโรงงานมิตซูบิชิฮอนด้าแล้วก็แหล่โรงงานที่เป็นของจีนมาเช่าอยู่เป็นโกดังทีเนี้ยพอคุณโยชุนเฟยไปตรงนั้นนะครับ ก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเมืองที่แบบว่าจากทุ่งนาที่คุณเคยเห็นนะกลายเป็นตึกหมดเลยเป็นอาคารไปหมดเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจุดจุดนี้โอกาสที่จะพ้นจากความยากจนะมาถึงเขาแล้วแต่จะทํายังไงให้ตัวเองได้เรียนหนังสือด้วยได้ทํางานด้วยเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องการเรียนเลยเขาคิดแค่ว่าเขาจะมีข้าวกินครบทุกวันหรือเปล่าไม่ได้กินครบทุกมื้อด้วยนะมีข้าวกินทุกวันหรือเปล่าซึ่งช่วงแรกที่ไปเนี่ยครับก็คือทํางานแลกอาหารครับเป็นโรงงาน ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก็คือเหมือนกับว่าในนิคมเนี่ยมันมีหลายโรงงานแต่มันจะมีอยู่แผนกหนึ่งครับเป็น,นแผนกซ่อมบํารุงอุปกรณ์ของโรงงานทุกๆอาคารก็คืออาจจะเอายกมาซ่อมเช่อนอาจจะเป็นมอเตอร์หรืออาจจะเป็นอะไรเงี้ยซึ่งคุณโจย์ชุนเฟยําหน้าที่ล้างทาความสะอาดอุปกรณ์ถ้าเรานึกภาพก็คือเหมือนเรามีแผนกซ่อมบํารุงครับแต่เวลาเครื่องจักรมันมีน้ํามันจารบีอะไรเงี้ยมันสกปรกก่อนจะมาซ่อมครับหน้าที่คุณโจยชุนเฟยเนี่ยก็คือล้างคราบน้ํามันหรือคราบสกปรก่อนก่อน ก็ทําอยู่ประมาณเกือบเกือบปีนะครับที่เขาเลือกอาชีพนี้เพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ตําแหน่งอะไรเนี่ยการจ่ายเงินสวัสดิการแบบประเทศจีนที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยจ่ายในอัตราเงินเดือนรายวันเท่ากันคนที่ยังไม่ได้มีตําแหน่งสูงครับก็ได้กินข้าววันละสามมื้อเท่ากันแล้วเดี๋ยวระหว่างนั้นเขาก็ครูพักรักจาตาแหน่งอื่นๆในโรงงานไปซึ่งถัดมาครับคุณโจชุนเฟยก็ได้มีความรักกับผู้จัดการโรงงานโรงงานหนึ่งก็อัปเกรดฐานะ ไปทางานในตําแหน่งที่เป็นเหมือนกับเสมียนโรงงานก็คือดูเรื่องของการเข้างานของพนักงานแต่ละคน,นะครับดูเวรดูกะว่าใครต้องเข้ากะไหนชิปไหนเวลาไหนแล้วก็ดูเรื่องของการซ่อมบํารุงซึ่งสิ่งที่ทําอยู่ตรงนี้ก็ทําให้มีเงินนะครับคิดเป็นรายเดือนนะครับอยู่ที่125อย่หยวนต่อเดือนเพียงพอต่อค่าเช่าห้องพักแล้วก็ซื้ออาหารประทังชีวิตได้โดยที่ไปซื้อข้างนอกไม่ต้องมากินอาหารในโรงงาน 125่่หยวนยุคนั้นก็ถ้าตีเป็นไทยก็ประมาณไม่ถึง700บาทะครับคุณโจชุนเฟยเขาแบ่งเงินครึ่งหนึ่งครับหักจากค่าเช่าค่ากินแล้วมาซื้อหนังสือแล้วก็ไปสมัครการศึกษาแบบนอนดีกรียุคนั้นประเทศจีนมหลาลัยเซินเจินมีนอนดีกรีแล้วนะครับก็คือเป็นการเรียนที่เรียนเป็นวิชาเฉพาะแล้วแต่ละวิชาค่อยมาเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อจบปริญญ,ญาทีหลัง ถ้าเทียบบ้านเราก็อาจจะบอกว่าเป็นเรียนเหมือนเรียนภาคค่าหรือการศึกษาน<ช>ลกโรงเรียนแบบนั้นใช่ครับระหว่างทํางานตรงนั้นนะครับเก็บเงินไปด้วยเรียนไปด้วยใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในนิคมศสก์กรรมข้างหลังมหลาลัยสนเจอร์นะห้าปีครึ่ง โดยการสอบเทียบจนได้ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจซึ่งเอามาจากคุณวุฒิที่คุณโจโชุนเฟยครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนบัญชีพื้นฐานและเรียนบัญชีขั้นต้นนะครับแล้วก็เรียนไปถึงบัญชีขั้นกลางและบัญชีขั้นสูงก็คือเนี่ยแค่บัญชีได้สีวิชาและ4สี่เล่มแล้วก็มีเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานคอมพิวเตอร์ควบคุมโรงงานคอมพิวเตอร์ควบคุมสายการผลิตแล้วก็เรียนเรื่องของ customer service ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจบปริญญาตรีในเวลา5ปีครึ่ง อดออมแล้วก็มัธยัตมากนะครับการที่คุณมีเงินไม่กี่ร้อยบาทแล้วคุณแบ่งเงินมาเรียนได้ภายในห้าปีครึ่งเพื่อจบปริญญาหลังจากนั้นนะครับพอเรียนจบปริญญาปุ๊บเงินเดือนของโรงงานเพิ่มขึ้นนะครับเป็นหนึ่งพันหยวนก็คือเจ้ากระโดดเลยครับจากร้อยี่ห้าเป็นหนึ่งพันหยวนหนึ่งพันหยวนนี่ก็คือเป็นเงินตีง่ายๆคือห้าพันบาทเขาเอาเงินนี่ครับไปเช่ารถไว้รับนักท่องเที่ยวทุกวันหยุดเพราะว่าคุณโจชุนเฟยเนี่ยโรง,งงานคือทํางานจันทร์ถึงเสาร์ วันอาทิตย์ปุ๊บหยุดไปจอดแถวสนามบินไปจอดแถวออสถานีรถบัสไปรับนักท่องเที่ยวปรากฏว่าโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจครับจับเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตม,ม,มักกุเทสอ่าคุณโจชูเฟยก็เลยไปสอบมักกุเทศนึกนึกสภาพนะทำงานจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยอยู่โรงงานตอนกลางคืนจันทร์ถึงเสาร์ไปนั่งเรียนวันอาทิตย์มาขับรถเป็นมักกุเทศเลยทําให้เขาได้เอาการทํางานลูกค้าภาคสนามเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยฝึกภาษาอังกฤษไปด้วย ทำให้คุณโจชุนเฟยได้พบโอกาสจากการที่คนต่างชาติพยายามเข้ามาในจีนเพื่อจะติดต่อขอซื้อที่ทําโรงงานจ้างผลิตคุณโจก็จะเก็บเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุดบันทึกไว้เลยครับว่าคนนี้ชื่ออะไรมาจากประเทศอะไรต้องการหาอะไรแล้วทุกความต้องการน่คล้ายๆกันก็คือมองหาแรงงานจีนราคาไม่แพงผลิตของ1 2 3 4 5ยเยอะไปหมดครับคุณโจบอกว่าในตำราเขาจดไว้เนี่ยมีความเป็นหน้าของอาชีพที่เขาอยากทำแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเกือบ100อาชีพ ช่วงเวลานั้นน่ะจีนกำลังจะทยอยเริ่มเริ่มเปิดประเทศเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็เลยผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาก็เลยสะสมต้นทุนสะสมประสบการณ์สะสมข้อมูลมากพอสมควรนอกเหนือจากวิชาบัญชีที่เธอไปเรียนภาคข้ามเนี่ยเธอก็มีโอกาสไปเป็นพนักงานของโรงงานประกอบเลนส์นาฬิกาด้วยที่มันเป็น<ช>ตัวค,ความรู้ดั้งเดิมต่อย,ยอดมาในภายหลังะนะคะใช่ครับใช่ครับก็คือหลังจากที่คุณโจชุนเฟยได้รายได้อาชีพมากูเทศนะครับ ก็คือตอนแรกโรงงานเดิมเนี่ยให้เดือนละพันก่อนเป็นโรงงานของนิคมที่คุณพ่อเขาเคยฝากเพื่อนเขาอยู่พอมาเป็นมักกุเทศนะครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ค่าติปกับค่าตอบแทนของมักกุเทศต่อวันนะครับเคยมีสูงสุดครั้งหนึ่งคือ2,000หยวนคราวนี้คุณโจชุนเฟยก็เลยรู้สึกว่าทํางานจันทร์ถึงเสาทั้งเดือนเนี่ยได้แค่พันหยวนออกมาวิ่งรถรับลูกค้าพาทัวร์เนี่ย วันเดียวได้2 0 0พันหยวนทีเนี้ยเฟยก็สือว่าเอ้ยฉันเจอแหล่งรายได้ใหม่ครับก็เลยทําเรื่องขอลาออกจากโรงงานนะครับแล้วก็คราวนี้หัวหน้าของโรงงานนั้นนะ่ะมาห้ามไม่อยากให้ออกอยากให้อยู่ต่อทีนี้ก็กลายเป็นว่าแฟนเก่าครับบังเอิญว่าก็มาเลิกพอดีเนื่องจากฐานะมันไม่เท่ากันครับคือแฟนที่เคยคบก่อนหน้าครับที่ไม่ใช่เลเวลเจ้าของโรงงานเนี่ยพอคุณโจมีรายได้พันหยวนเขาก็พันใช่ไหมเท่ากันแต่พอมีรายได้เสริมมีอะไรปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าผู้ชายหาเลี้ยงผู้หญิงได้น้อยกว่า จุโจก็เลยเลิกกับแฟนคนแรกก็คือพออกหักเหมือนเจ้าของโรงงานมาเป็นเขาเรียกว่าถ้าภาษาบ้านเราคือว่าเหมือนศิลานีมาปอบหลังจากนั้นก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนเขาให้เงินเดือนคุณโจเดือนละหมื่นหมื่นหยวนก็คือห้าหมื่นบาทหลังจากอยู่กินกันได้แค่สี่ห้าปีครับคุณโจก็เก็บเงินได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแทนที่เมื่อก่อน,เ,นเป็นลูกจ้างเขาก็ทํางานจานเสาวพอเป็นเท่าแก่นี้ก็ทํางานตามสบายแล้วก็ที่เหลือหลกัลกๆก,ก,ก็คือมาเป็นมักุเทศเหมือนเดิม หลังจากที่เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งครับเก็บได้ประมาณ2 0 0 0 0ื0นสามหมื่นยนะครับก็เอาเงินเก็บเนี่ยครับมาเริ่มต้นทาธุรกิจธุรกิจแรกเนี่ยก่อนจะไปธุรกิจทํเออเลนตามเหมือนกับบริษัทของสามีเนี่ยก็มาทําธุรกิจตัวที่เป็นเหมือนเครื่องจักรก่อนเข้าใจว่าตอนนั้นจะเป็นเหมือนเครื่องจกักรรถบรรทุกหรือรถพ่วงข้างนี่แหละครับเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กแล้วก็เหมือนไม่ประสบความสําเร็จก็เลยมีปัญหากับสามีก็เริ่มเป็น จุดที่ทะเลาะเบาแวงกันว่าคุณไม่ได้มีความเชี่ยวชาญคุณไปทําอย่างเงี้ยคุณเอาวิศกรของโรงงานของผมไปช่วยเนี่ยมันทําให้คอนโทรลลูกน้องไม่ได้หนึ่งสงสี่ก็เลยเริ่มมีปากเสียงกันสุดท้ายคุณโจชูเฟยก็เก็บเงินได้อีกก้อนหนึ่งครับประมาณ20,000หยวนทะเลาะมากก็เลยทะเลาะกับสามีใช่ไหมก็เลยแยกออกมาเลยโดยที่มีผู้ชายคนหนึ่งครับที่เป็นแฟนกันนะครับมาเป็นเหมือน หัวหน้าวิศกรก็เป็นโรงงานเลนเนี่ยครับก็มาเปิดเป็นโรงงานเลนเป็นหน้าปัดนาฬิกาแต่เป็นแบรนด์จีนก่อนนะครับทีเนี้ยก็ชวนญาติญาติที่อยู่ต่างจังหวัดอีก3-4มสี่คนครับโดยที่โรงงานเนี่ยอย่าเรียกว่าภาพโรงงาน,นครับเป็นอาพาร์ตเมนต์ขนาด4ห้องนอนแล้วกันพื้นที่ก็ประมาณเกือบเกือบสองสาตารางเมตรก็เอามาแบ่งห้องนึงเป็นห้องที่เหมือนกับให้ช่างผลิตอีกห้องนึงก็คือทดสอบคุณภาพอีกห้องนึงก็คือญาติอยู่กันอีกห้องนึงก็คุณโจอยู่กับลูกแล้วก็แฟนคนที่3 โชคดีว่าแฟนคนทน่สากับคุณโจเนี่ยนิสัยเหมือนกันก็คือเจอนักท่องเที่ยวบ่อยเจอคนต่างชาติบ่อยทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์พลิกชีวิตของเขาครับคือลูกค้าเนี่ยที่ระหว่างไปทัวร์กับคุณโจวันอาทิตย์เนี่ยครับหน้าจอเนี่ยหน้าเขาเรียกนะเลนหน้าปัดเนี่ยครับก็คือโรเล็กเนี่ยขูดแล้วเป็นรอยคุณโจก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถซ่อมได้ก็เลยขอซ่อมแต่ว่าเศรษฐีคนนี้เขาบอกว่าถ้าซ่อมแล้วไม่เหมือนเดิมเนี่ย ประกันผมจะเสียหรือเปล่าคุณโจเราบอกว่ารับประกันว่าจะทําให้เหมือนเดิมจนแม้กระทั่งเจ้าของโรงงานที่วิตก็จะไม่รู้ว่าเป็นเลนที่ทามาใหม่หน้าปัดที่ทามาใหม่ซึ่งเศรษฐีคนนั้นก็ประกอบกับที่ตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากใส่ที่เป็นรอยกว่าจะกลับกว่าจะเดินทางกลับก็น่าจะอีกเป็นเดือนเดี๋ยวเวลาไปเจอพาร์ทเนอร์ไปเจอลูกค้าเดี๋ยวดูไม่ดีก็เลยรู้สึกว่าให้คุณโจซ่อมแล้วกันคุณโจเอาไปซ่อมครับเป็นของเหมือนใหม่หลังจากนั้นเองครับจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณโจเพิ่งรู้ทีหลังก็คือว่า ทำไมผู้ชายคนหนึ่งอะที่เป็นคนที่ซื้อนาฬิกาหลักแสนหลักล้านนะครับยอมให้คนคนนี้ซ่อมครับคนคนนั้นคือหนึ่งในประธานฝ่ายปฏิบัติการนะครับถ้าเทียบยุคนี้ก็คือซีโอโอของบริษัทโรเล็กนี่แหละครับเขายอมให้ซ่อมเพราะเขารู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถึงโรงงานนะ่ะฉันก็แค่ถอดแล้วก็ให้ลูกน้องของฉันที่ที่สวิตเซอร์แลนด์ซ่อมให้กลับเป็นเหมือนเดิมก็ได้คือเขาไม่ได้มมยว่า้ยถ้าไปตัดแปลงแล้วเดี๋ยวแบบเอ,เอาไปเคลมถ้าเป็นคนธรรมดา เราต้องรอข้อซ่อมที่ศูนย์อย่างเดียวใช่ไหมฮะ<ช>เราคงไม่อยากให้ใครแตะแล้วเดี๋ยวประกันเราจะเสียแต่อันนี้บังเอิญว่าเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงของโรล,ลิสเขาก็เลยให้ซ่อมหลังจากที่เขาซ่อมเสร็จกลับไปถึงสวิตเขาให้พนักง,งานช่วยไปเปลี่ยนกระจกไอของที่คุณโจรทำแล้ววิศวกรก็ตอบกลับมาครับไม่ได้มีรอยอะไรนะครับเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เลนแท้แล้ววิศวกรก็ยืนยันกลับมาว่าอันนี้คือเลนของเราแท้ๆครับ วิศวกรโล็กบอกว่านี่คือเลนของเราแท้ๆหลังจากนั้นนะครับเหตุผลที่ซีออคนนั้นไปจีนก็คือไปหาโรงงานผลิตที่ช่วยเรื่องของลดภาระในการผลิตที่ประเทศตัวเองนี่แหละกลายเป็นว่าจากที่ไปเดินหามาทั้งหมดเนี่ยหลายๆโรงงานแล้วยังไม่ถูกใจสรุปกลายเป็นว่าบริษัทที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆของคุณโจนี่แหละสามารถทําวัสดุคุณภาพได้เหมือนโรเล็กแท้ๆเลยครับกลายเป็นว่าเริ่มเปิดดีล ก็คือถามคุณโจว,ว่าสามารถผลิตได้ไหมได้มากขนาดนี้มหรือเปล่าเนี่ยคุณโจก็รับครับผู้ชายคนนี้โรเบิร์ตเนี่ยไม่ได้บอกว่าตัวเองอ่ะคือผู้บริหารหับสูตรของบริษัทนาฬิกาชั้นนําของโลกแต่ให้คุณโจเนี่ยช่วยผลิตเลนแบบเดิมเนี่ยแหละสำหรับไซนี้ไซนี้ส่งมาต่างประเทศเพื่อให้วิศกรเขาวิเคราะห์ว่าอันไหนเป็นของโรเล็กแท้อันไหนเป็นของคุณโจทําซึ่งวิศกรอ่ะแทบจะแยกไม่ได้ครับซึ่งตรงนี้มันทําให้เธอ มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายจากอาพาร์ตเมนต์ไปเป็นโรงงานจุดแข็งของเธอก็คือคุณภาพของการผลิตเลนส์ที่สั่ง<ช>สมประสบการณ์รแล้วก็ได้ทีมที่ดีด้วยทําให้ได้ของดีซึ่งจริงๆก็คือแฟนคนที่สามนี่แหละครับที่มาอยู่ด้วยกัน,นครับตัวจุดเปลี่ยนอีกอันหนึ่งพอออกมาจากโรงงานนะครับคุณโจเนี่ยถ้าเรียกว่าเก่งอย่างเดียวไม่พออุตสาหะอย่างเดียวไม่พอต้องเรียกว่าฟ้าประธานด้วยนะครับดวงเฮงด้วยวใช่ครับเพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาในชีวิตเขาสองคนเนี่ย คนแรกเนี่ยคือ C-Level นะครับของบริษัทนาฬิกาชั้นนำของโลกอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกค้ามาโดยบังเอิญเหมือนกันครับมามาเป็นลูกค้าทัวร์ครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันแต่เป็นหน้าจอมือถือนะครับแตกล้าวคุณโจก็ซ่อมให้ได้แล้วเพิ่งมารู้ว่าไอ้โทรศัพท์มือถือที่ซ่อมไปเนี่ยให้กับผู้บริหารเนี่ยก็คือเป็น GM ผู้จัดการทั่วไปครับของสำนังแอนใหญ่บริษัท TCL ีชอลจนะครับ แล้วตอนที่เขาซ่อมให้อ่ะครับหน้าจอมีความแข็งแรงกว่าแล้วก็ทําให้น้ําหนักของมือถือเบากว่าด้วยครับอืเป็นเลนส์พิเศษซึ่งเบาวกว่าแข็งแรงกว่าทีเนี้ยทางเจมอ่ะก็สนใจในเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมของบริษัทคุณโจก็เลยเอามือถือของตัวเองเนี่ยไปให้ฝ่ายผู้บริหารแล้วก็วิศกร,รม,มาดูว่าเราทําแบบนี้ได้ไหมทางวิศกร,รก็บอกว่ามันจะต,ต้องลงทุนนู่นนี่นั่นคราวนี้ทางซีเซก็เลยประชุมบอร์ดกันว่าเราเรียกเขา เรียกคุณโจเนี่ยมาคุณโจเข้ามาพรีเซนต์ดีไหมสุดท้ายคุณโจก็เข้ามาพรีเซนต์ครับทางประธานก็เลยถามว่าสามารถทําหน้าจอให้กับทีซีแบบนี้ได้ไหมให้เบาด้วยแข็งแรงด้วยคุณโจตอนนั้นยังไม่มั่นใจนะครับแต่ว่ามาราษามีสามีบอกว่าทาได้ครับคือสามีตอบแทนครับเมื่อทําให้ลูกค้าอย่าง TCL สําเร็จครับส่งมอบเดือนหนึ่งครับเป็น 2- องสามหมื่นจอนะครับยุคนั้นก็ทําให้สกรีนครับเป็นกระจกรอยขีดข่วนเหมือนกับรอยขนแมวเนี่ยไม่ค่อยเกิด แล้วก็มีน้ําหนักเบามีความคมชัดของหน้าจอมากกว่าแล้วก็ต้นทุนต่ำกว่าเจ้าอื่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้แบรนด์มือถือที่เป็นคู่แข่งทีเซลยุคนั้นนะครับก็มาติดต่อคุณโจแค่หนึ่งปีครึ่งครับจากโรงงานหนึ่งโรงงานขยับเป็นทั้งหมดสิบโรงงานนะครับเพื่อแยกออกมาว่าหนึ่งโรงงานเนี่ยทาให้หนึ่งยี่ห้ออันนี้คือจุดเปลี่ยนของคุณโจนะครับหลังจากนั้นแฟนคนที่สามเนี่ยหรือสามีคนที่สองเนี่ยก็คือคุณจึ้งจุนหลงนี่แหละ ประสบความสำเร็จแล้วเธอก็ถามว่าแต่งงานกับฉันไหมผู้ชายก็บอกว่าไม่ว่าเธอจะมีหรือเธอจะลําบากหรือเธอจะรวยเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จผมก็อยู่ข้างคุณโดยไม่ต้องแต่งสุดท้ายคุณโจก็เลยขอผู้ชายคนนี้แต่งงานเป็นผู้หญิงคนแรกเหมือนกันนะครับที่ขอผู้ชายแต่งงานปกติในธรรมเนียมจีนเะนี่ยมันจะต้องเอาอผู้หญิงขึ้นเกี้ยวค<ฆ>แล้วก็ไปบ้านผู้ชายนึกออกใช่ไหมฮะแล้วก็ผู้หญิงอ่ะก็จะรอสินสอดจากผู้ชายว่าให้อะไรบ้าง ทำเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทําก็คือว่าสินสอนเนี่ยเป็นฝ่ายหญิงเตรียมครับเพราะาผู้หญิงมีเยอะกว่าแล้วก็ประจบกับว่าลูกสาวครับที่อยู่กับพ่อเลี้ยงคนนี้คุณคุณเจิ้งเนี่ยรู้สึกว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยอยู่กับแม่ตอนแม่ลําบากเนาะแล้วก็มาช่วยแม่ทำเ,เลนทําอะไรพวกนี้จนบริษัทเข้า IPO ได้แล้วประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรขออะไรจากแม่เลยทั้งที่เบื้องหลังความสำเร็จของแม่เนี่ยคือผู้ชายคนนี้ล้วนๆกลายเป็นว่า วันที่เธอเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับช่วงปีนั้นถ้าจำไม่ผิดก็คือ2558บริษัทเข้าอา่ IPO ที่ประเทศจีนคุณโจถือหุ้นในบริษัท88%นะครับอีกประมาณ5%เป็นของสามีเข้า IPO เสร็จปุ๊บวันแรกที่เข้าครับราคาตลาดขึ้นฟอร์ครับราคาหุ้นขึ้นไปที่2.6แสนล้านบาทเกบเท่างบประมาณแผ่นดินประเทศเราเลยห่ประเทศเธอเป็นผู้หญิงที่ทุกวันนี้ครับยังทํางานอยู่ แล้วก็ยังค้นคว้าหานวัตกรรมใหม่ๆให้ลูกค้าอยู่เสมอจนถึงล่าสุดเมื่อประมาณสักช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาครับตอนที่ทิมคุกมาเมืองไทยแล้วก็ไปเยี่ยมพาร์ทเนอร์ที่จีนนะครับปกติเขาก็จะมาบริษัทหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ครึ่งวันประมาณนี้แต่ว่าทิมคุกเนี่ยที่เป็น CEO ของ Apple เนี่ยครับใช้เวลากับคุณโจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูโรงงานไปเที่ยวกับครอ,อบครัวคุณโจแล้วพาให้คุณโจพาทัวร์ประเทศจีนนะครับสี่วันสามคืนนะครับชวนย้อนไปอีกนิดนึงนะคะว่ามันมีจุดเปลี่ยนอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เป็นอุปสรรคที่<อ>ทําให้กว่าจะผ่านมาได้คือกรณีกับมอเตอร์โรล่าเนะเาะแลใช่เพราะว่าพอหลังจากตั้งโรง,งงานได้แล้วตอนนั้นโรงงานเล็กๆจากพนักง,งานมาสิบคนเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นระดับพันคนอย่างที่คุณตรินเล่า ปี2003เนี่ยสามารถเซ็นสัญญากับม o t o r OLA ได้แต่ว่าก็เป็นความท,ท้าทายเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยไม่แฮปปี้ก็พยายามจะมาบีบจนกระทั่งเธอเจอกับอุปสรรคในทางธุรกิจคืออาจจะส่งมอบงานให้กับม o t ต r OLA เนี่ยไม่ได้ตามกำหนดยากลำบากพอสมควรทีเดียวต้องขายสินทรัพย์ไปหลายอย่างขายบ้านแต่ว่าเงินก็ยังไม่พอมาแก้กับวิกฤตได้ท้ายที่สุดเนี่ยก็ผ่านมาได้ด้วยการพยายามจะขอความช่วยเหลือจากมอเตอร์ OLA แล้วก็ผ่านบททดสอบนี้ไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง ก็เรียกว่ามันไม่ได้โรยมาด้วยกลีบกุหลาบตั้งแต่แรกนะเจอกับหลายครั้งมีทั้งดวงเฮงดวงโชคมีความสามารถแล้วก็เจออุปสรรคขวากหนามในทางการค้าแล้วก็ธุรกิจตอนนี้ธุรกิจกิจการบริษัทมูลค่าก็โตมากๆเลยสินทรัพย์ของเธอเองเนี่ยมีมากกว่า250,000ล้านแล้วมะตัวเลขคงจะขยับขึ้นไปอีกนะฮะน่าจะขึ้นอีกเยอะเพราะมันจริงๆมันมีธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในเลนเทคโนโลยีครับเป็นธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมร้านอาหารด้วยครับ Uh huh. ถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จครับเป็นผู้หญิงหนึ่งในสคนที่อยากแชร์คุณผู้ฟังฟังแล้วก็เห็นภาพว่าสิ่งสำคัญที่สุดอะครับมันคือความพยายามแล้วก็โอกาสมันเข้ามาหาเราเสมอเพียงแต่ว่าเราต้องมีความพร้อมสิ่งที่ผมสังเกตได้เธอมีความพร้อมครับแล้วก็เธอรู้ดีว่าเธออยู่จุดไหนของตลาดสินค้าของเธอมีคุณภาพอยู่ที่ระดับไหนของตลาด ก็กล้าที่จะทําสินค้านั้นออกมาให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุดอะไรพวกนี้ครับคือเขาเรียกว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองเสมอไม่ใช่บอกว่าให้โอกาสมาปุ๊บขอเวลาวิจัยนิดนึงขอเวลาทดสอบก่อนไม่ฮะอันนี้คือพร้อมส่งมอบแปลว่ามีโปรดักต์ออนแทรที่ดีที่ดีมากอยู่แล้วครับมีคําที่เธอเคยกล่าวไว้เตือนใจทั้งตัวเองแล้วก็พนักง,งานลูกน้องซึ่งก็เรียกว่ามีอยู่นับหลายพันชีวิตในเวลานี้แล้วเนี่ยนะเธอบอกว่าถ้าเราเดินมาได้ครึ่งทางแล้ว คงไม่กล้าที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเจออุปสรรคอะไรก็อดทนแล้วก็สู้ต่อไปแล้วความอดทนนี้ก็จะพาเราไปสู่ความสําเร็จได้ในที่สุดอันนี้ก็เป็นโค้ดที่ดูธรรมดามากแต่ทรงพลังนะสำหรับใครหลายๆคนถ้าได้รู้เรื่องราวในชีวิตของเธอว่ากว่าจะถึงวันที่ประสบความสําเร็จนี้ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมีเรื่องราวอีกมากมายถ้าให้คุณตรีนลองถอดรหัสดูนะคะ นอกเหนือจากความอดทนความมานะและความพร้อมที่เราคุยกันเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยอะไรอีกคะที่ทําให้เธอยืนหนึ่งมาได้ถึงวันนี้ถ้าดูจากความเป็นอยู่แล้วก็ชีวิตที่ลําบากตอนเด็กครับเขาคงไม่อยากกลับไปอยู่จุดนั้นนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้คนเรามีแรงผลักดันก็คือมันสู้แบบไม่มีอะไรจะเสียเพราะหลังชนฝาจริงๆครับด้วยความลําบากครับเสียแม่แล้วก็พ่อก็เรียกว่าได้ว่าพิการเลยข้าวไม่ได้มีกินทุกวันทุกมื้อนะครับ แล้วก็ต้องมาเดินเท้าที่เมื่อกี้ไม่ได้เกิดก็คือว่าจากสถานีรถไฟครับของเมืองกวางโจวกว่าจะเดินถึงเซินเจิ้นเนี่ยถ้าดูดูจาก Google map แล้วก็ลากแมปเล่นดูนะครับสามร้อยกว่ากิโลนะครับเด็กมัธยมไปเดินเท้านะครับเพื่อมาถึงโรงงานที่คุณพ่อฝากสําหรับผมถือว่าเดินไกลนะครับแล้วก็เดินคนเดียวด้วยต้องเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่แข็งแรงทั้งจิตใจและร่างกายตั้งแต่เด็ก สแสวงหาโอกาสนะฮะไม่ทิ้งทุกๆโอกาสที่เข้ามาซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงเราไม่มีวันรู้ว่าโอกาสนี้มันจะใช่ไหมหรือว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันจะเป็นคําตอบหรือเปล่าแต่การที่เปิดกว้างแล้วก็ไม่ปิดรับเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสั่งสมประสบการณ์ของเธอแล้วได้มาใช้ประโยชน์ในภายหลังอย่างมากนี่เองค่ะนี่เป็นเรื่องของหนึ่งในหญิงเก่งในสายเทคโนโลยีสายดิจิตอลของจีนที่มองจีนมุมใหม่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะ ยังมีอีกหลายคนค่ะแล้วก็น่าสนใจในเรื่องของประวัติที่จะเรียนรู้อาจจะได้ประโยชน์สําหรับการสร้างแรงบนันดาลใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราอีกหลายๆคนที่ยังมีเส้นทางอนาคตอีกยาวไกลที่ต้องเดินต่อนะคะคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยและที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนคุยกันวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตวังวิวัฒนา